เข้าใจครับอ่ะครับผมเชิญครับขอถามคำถามง่ายๆเลยอยากทราบแบบขั้นตอนการศึกษาหุ้นถ้าอาจารย์แบบแบงค์หุ้นตัวนั้นเลยฮะจะเริ่มจากอะไรแบบถ้าจะบอกอีกหนึ่งคร่าวๆก่อนดูภาพรวมแล้วเจาะอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากอะไรก่อนอ่ะโอเคโอเคคืออย่างนี้คุณต้อมตอบแบบนี้นะว่ามันขึ้นอยู่กับโจทย์ของคุณต้อมว่าโจทย์ของต้อมคุณต้อมคืออะไรถ้าโจทย์คืออยากเข้าใจธุรกิจนะอ่ะผมจะอ่าน annual report ก่อนเสมอเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งเลย annual report นะครับแต่ว่าเราทำเนี่ยด้วยความที่เรามีประสบการณ์เราทำได้เร็วค่อนข้างเร็วหน่อยใช่ไหมครับผมมันมีคอมมีจอทั้งหมด3จอไอ้เล่าให้ฟังว่าทําไงนะครับให้เห็นภาพมากขึ้นผมมีจอทั้งหมด3จอนะครับก็เนี่ยอยู่ตรงหน้าใน3จอผมทําแบบนี้ผมจะแบ่งครึ่งจอด้วยครึ่งจอคือ Excel นะ Excel เนี่ยจะเป็นแถบๆนะแถบหุ้นละหนึ่งตัวเหมือนที่เห็นเมื่อกี้ใช่ไหมที่เห็นดูโฮมเมื่อกี้ไปนะครับ ก็ยังมีเงี้ยเป็นร้อยๆแถบนะครับในนั้นน่าจะมีข้อมูลทั้งหมดของหุ้นหนึ่งตัวนะครับที่เป็นเชิงตัวเลขนะเป็นหลักนะครับเช่นงบการเงินย้อนหลัง15ปีเช่นข้อมูล MD&A อะไรพวกนี้เป็นต้นนะบันทึกไว้นะครับเนี่ยบันทึกจาก annual report นี่แหละเปิดไปครึ่งจอแล้วก็เปิด annual report ครึ่งจอแล้วก็เปิด off day ครึ่งจอที่เป็นวิดีโออ่ะครึ่งจอแล้วก็มีใน off day มันจะมีไฟล์ presentation ใช่ไหมอีกครึ่งจอแล้วอีกจอหนึ่งเนี่ยก็ จะเปิดตัว MBNA โน้ตงบอะไรพวกนี้ประมาณนั้นวิธีการคือจริงๆแล้วเนี่ยโดยเนเจอร์คือผมมาทำพร้อมๆกันแต่ว่าอันดับแรกคือแอนนูลรีพอร์ตก่อนเสมอแล้วก็ฟังอัปเดตไปด้วยเซฟเวลาอะไรเงี้ยแอขนอนงูลรปีีพอร์ตนั้นๆนะครับอะไรนะของปีนั้นๆที่กำลังอ่าปนีลอ่ยาู่สุดก่อนเสมออ่ะปีล่าสุดก่อนเสมอเพราะปีล่าสุดมันอัปเดตสุดไงใช่ป่ะหนึ่งคือแอนนูลรีพอร์ตสองเนี่ยคือ MD&A เรียงกันเลยนะครับ แล้วก็งบเนี่ยผมเรียงงี้เลยนะแอนนูลรีพอร์ต MBNA งบอัปเดตหมายเหตุประกอบงบประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเริ่มเสิร์ชใน YouTube หาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอ๊ะเขาอะไปสัมภาษณ์ที่ไหนมาบ้างล่าสุดก็ฟังด้วยประมาณเนี้ย ถ้าสนใจแล้วก็นัดซีวีถ้าสนใจนะฮะนัดซีวีถ้าไม่สนใจก็อาจจะเฉยๆแต่ถ้าไม่เคยซีวีเลยอยากรู้ให้มันเคลียร์มากขึ้นก็จะซีวีเหมือนกันหุ้นบางตัวเนี่ยเรารู้สึกแล้วว่าเนี่ยไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกแต่ก็ซีวีคือผมไม่ชอบความรู้สึกคําพูดที่ว่ารู้งี้ไงคือก็ทําแม่งซะเลยให้มันจบๆไปเนี่ยให้มันเคลียร์ไปเลยเงี้ยว่าแบบเราจะไม่รู้สึกครึ่งๆกลางอีกผมชอบความมั่นใจอ่ะคือจะเลือกก็เลือกอย่างมั่นใจจะไม่เลือกก็ต้องเลือกอย่างไม่เลือกอย่างมั่นใจด้วยครับขอบคุณครับแล้วเนื้องานพวกนี้ที่เราไปเมื่อกี้ก็ทำอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันเลยวันละตัววันละตัววันละตัวอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันจะมีฤดูกาลอย่างตอนเนี้ยเป็นฤดูกาลประกาศงบเงี้ยก็นั่งอัปเดตงบทุกตัวที่ประกาศที่อยู่ในวอตลิสต์เรานะครับประมาณเนี่ยก็อัปเดตอย่างรอบเนี้ยก็อัปเดตไปสัก10-20 ตัวละมั้งประมาณนี้เพราะยังประกาศไม่ครบก็อัปเดตตลอดอัปเดตงบสำคัญมากนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเนื้องานที่มันเกิดขึ้นเป็นรูทีนทุกไตรมาสนะครับอัปเดตงบสำคัญมากสำคัญยังไงคำถามเราต้องอัปเดตงบเมื่อไหร่เดี๋ยวแชร์เรื่องนี้เราอัปเดตงบเร็วเมื่อไหร่ดีครับอัปเดตงบคือเขาจะประกาศงบมาใช่ไหมเขาประกาศงบคำถามคือเราอัปเดตงบเมื่อไหร่ดีครับเมื่อเขาประกาศทันทีแล้วทันทีใช่ไหมแต่มันจะมีบางวันครับที่วันนั้นวันเดียวเนี่ยบริษัทเนี่ยประกาศงบเนี่ย200 บริษัททันทีไหมยังทันทีอยู่ไหมอย่างนี้สนใจก่อนแล้วกัน โอเคก็ถูกต้องแหละก็ถูกต้องแหละแต่แนะนำแบบนี้
แนะนำว่าถ้าหุ้นตัวนั้นอะมันอยู่ในลิสต์เรานะครับต้องอัปเดตทันที